เดี๋ยวพอมีบางคอมเมนต์บอกว่าไม่เห็นจะช่วยเลยรู้อยู่ว่าเจ้าอร่อยมากทุกอย่างอยากกินยังก็ไม่ได้กินก็เลยว่ากับเจ้าของฟู่ปาดพนักงานบิ๊กซีอร่อยกว่าเห็ดตากเนาะนั่นแหละค่ะยายนี่ก็เอาผ้าปูที่นอนผ้าห่มอีหยังไปปั่นนะคะเพราะว่าแคมตัวนี้นะเพิ่นมีเครื่องซักผ้าเนาะราคาก็อยู่ที่7ยูโรเนาะ7321ก็200กว่าบาทเกือบ180 200นะคะทุกคนนี่เนาะเดี๋ยวจังน้อยไอซีพาทุกคนไปร้านไทยเด้อตอนนี้รอคุณป้าไปเอาผ้าเนาะจะทำเป็นเมนูอันนี้ให้ป้ามันนี่นะข้าวผัดค่ะข้าวผัดไข่ชอบแคมป์นี้อย่างหนึ่งคือมันอยู่ติดแม่น้ำแต่ว่ามันบ่ดีอย่างหนึ่งลมตะแรงแห้งแห้งมันกระทบกับเต็นท์นี่แนวกลางเต็นท์แห้งแล้วมันนี่เสียงดังตะแรงค่ะมีอยู่คันเดียวพี่น้องจ้ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นการจอดประจำจ้ะสิ่งที่ไอดีใจรอบนี้นะคะไอเป็นความตั้งใจของไอเนาะเห็ดเหลืองอันนี้ไอ้บริตากเพราะว่าเป็นความตั้งใจของไอ้ไอ้สีเอาไปให้พี่น้องจำคนที่เอามากแลดิให้ไอ้ได้บอกค้างเฮือนไอ้นะไอ้สีเอาไปให้เพิ่นเพิ่นมักหาเห็ดมักกินเห็ดค่ะพ่อใหญ่บอกว่าเพิ่นเคยเอาอันแห้งน่ะให้ลาวปีที่แล้วตอนที่ไอ้กลับไทยอ่ะเราบอกว่าแซ่บแล้วว่ะแล้วปีนี้น่ะเพิ่นก็แบ่งนั้นแบ่งนี้ให้ไอ้มักองมักอื้อสุกินีตลอดจ้ะแต่บางเถื่อไอ้ก็บ่ได้ถ่ายคลิปเนาะไอ้ก็เลยตั้งใจว่าไอ้บ่อยากตากนะแต่ว่ามันก็บ่แบบว่ามันบ่ได้เปียกแห้งมันก็ไปฮอดพุ่นก็พอดีมันมากเนาะนั่นแหละค่ะอาทิตย์นึงไปฮอดมันก็โอเคอยู่อ่ะก็ตั้งใจที่เสียเมื่อยเพิ่นส่วนเห็ดดำอันนี้นี่เจ้าของแคมอันนี้ไอ้ก็บ่ตากกันเพราะว่าการที่เราไม่ตากเห็ดเนี่ยมันจะอร่อยกว่าเห็ดตากเนาะนั่นแหละค่ะตอนที่ไอหาเห็ดอยู่ฝรั่งเศสเนาะเป็นเห็ดดำขาส้มนะไอก็แบ่งให้เจ้าของแคมป์อยู่ฝรั่งเศสเพิ่นมักกินเห็ดตัวนี้จ้ะเพิ่นรุ่นพ่อใหญ่นี่แหละเป็นคนอายุซ้ำกันมักกินเห็ดแต่บ่ฮู้ว่าสิไปหาอยู่ไสปีก่อนไอก็แบ่งให้ปีนี้ไอก็ตั้งใจก็เกือบ 2-3 โลไอก็เสียไปให้เพิ่นนำแล้วก็เอาไปให้คุณหมอที่เป็นหมู่ของป้านะที่แบบว่าซอยเหลือป้าตลอดนะนั่นแหละค่ะแต่ว่าน้องชายของป้าเพิ่นไปประเทศไทยแล้วด้วยจ้ะปุ่นมาแล้วพระเอกไอ้พระเอกพระเอกฟู่ปาดพนักงานบิ๊กซีได้เนี่ยทำงานบิ๊กซีฟินิน้องน้องวันใหญ่เพิ่นไปปั่นพาด This is mine or yours ทัวร์วิอาเซียนบนความเรียบร้อยของเพิ่นด้วยจ้ะ There is a lot ofStuff that we did. My God. I บ่ได้ได้สําเพิ่นเลยอันนี้คือไอ้ถ่ายก่อนเดี๋ยวไอ้ก็สิไปซอยเพิ่นเด้อเพราะว่ามีบางคอมเมนต์บอกว่าไม่เห็นจะช่วยเลยรู้อยู่ว่าแฟนแก่พนาคือช่วยอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือเราถ่ายวิดีโออยู่เนาะไม่อยากจะจีบดอกฟ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงGood, no? Oh, perfect? Absolutely perfect, yes. อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็น What is this? It's the same. นี่แอเซเบิกความเรียบร้อยของพ่อใหญ่ปลายเก็บเฮ้ยลูกยังไงสินะแล้วก็แตกต่างกับของเคปีพีคนละสไตล์เลยนะคะThis is the difference เป็นของผู้ชายใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นของผู้หญิงนี่คอมเพคอมเพ
โอเคนะทุกคนวันนี้ไอมีพูดเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเก็บข้าวของก่อนนะขอสารภาพนะคะหน้าไอก็ยังบ่ล้างจ้ะยังบ่ได้อาบน้ำเลยมาเว้ากับพี่น้องก่อนมื้อนี้มันก็บ่ได้หนาวดอกมันก็บ่ได้หนาวแต่ว่ามันเย็นเนาะก็เลยเอาพวกเสื้อผ้านวมอย่างที่ไอมี 4-5 ตัวนะประมาณ 4-5 ตัวทักษะมีโต4ระบานเย็นตัวนึงแล้วก็4เท่าๆอันตัวนึงแล้วก็ตัวนี้แล้วก็4โอ้ก็หลายตัวอยู่ 3-4 ตัวแต่บ่ค่อยได้ใส่อ่ะโดยส่วนมากเขาใส่เสื้อผ้าเขาก็ใส่ตัวซ้ําๆเพราะว่าซักปุ๊บใส่ปั๊บซักปุ๊บใส่ปั๊บก็ตัวที่อยู่ข้างใต้บ่ค่อยฮอดอ่ะนะเดี๋ยวซีว่าอย่างให้ฟังเนาะสาเหตุว่าเป็นอย่างไอคือเวลาไอเห็นอย่างไอเป็นอย่างคือขึ้นฮอดคนรอบข้างคืออยากให้ข้าเจ้าคือเฮ็ดคือไอมาแบบนี้เนาะเป็นอีหยังเล็กน้อยนะคะที่จะเอาเห็ดไปฝากอย่างเงี้ยแต่ว่าไอรู้สึกว่าไออยากเฮ็ดให้ข้าเจ้าเพราะว่าหนึ่งคือเขาจะมีน้ำใจกับเฮาอ่ะเฮาก็ต้องมีน้ำใจกับเขาไอเป็นคนที่แบบว่าคิดฮอดใจเขาใจเรามาแต่ไหนแต่ไรนะคะทุกคนมันเป็นแบบนี้เรื่องของเรื่องนะไอนะเกิดมาจากครอบครัวที่ทุกข์ที่ยากครอบครัวที่บ่มีเงินบ่มีทองแล้วมันมีโมเมนต์นึงที่แบบว่าไอเคยขอกินแต่ก่อนมาม่าสร้างน้อย2บาทเนาะไอ้ขอกินกับหมูอ่ะแล้วเขาเจ้าบ่ให้อายกินเขาเจ้าก็คือเขาก็บ่มีเงินคือกันแล้วนานๆเขาจังสิได้กินนะแล้วไอ้ขอกินนะเขาเจ้าบ่ให้กินแล้วไอ้ความเป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกว่าคือเครียดเขาเจ้านะตอนนั้นนะขอเงินพ่อแม่กับเพิ่นก็บ่ให้กินแต่ก่อนเนาะเอาเงินบาทนึงไปแล้วก็แบ่งคนละ50ตังค์กับเอ้ยมันสิมีขนมอะไรยี่50ตังค์พ่อสมัยก่อนก็แบ่งกันกับเอ้ยอายอ่ะนะเอ้ยทิพย์อ่ะก็แบ่งกันไปแบบนี้แล้ววันนี้เฮารู้สึกว่าเฮาทุกข์ยากอยากกินหยังก็บ่ได้กินก็เลยว่ากับเจ้าของว่าใหญ่มากนี่อยากเป็นคนที่มีเงินมีทองหรือเป็นคนที่มีกว่าเก่าแล้ววันนี้ถ้าสมมุติบ่ได้ที่มีขึ้นแล้วอยากเป็นคนที่ให้นี่คือสิ่งที่คิดตอนนั้นได้ตอนเด็กน้อยเด้อพี่น้องจ้ะอยากให้เขาเจ้าแบบนี้นะแล้วพอบัดนึงพอใหญ่มาตอนนั้นก็มาเห็นงานโรงงานก็บ่ได้มีเนาะก็บ่ได้ให้อีหยังแต่พอชีวิตไอเริ่มดีขึ้นตอนที่พ่อกับพ่อใหญ่นี่แหละไอก็เริ่มมีนั่นมีนี่นะคะแล้วไอก็จัดงานวันเด็กเนาะ 7-8 ปีเลยได้พี่น้องเออเพื่อที่สิให้กับเด็กน้อยคนในคุ้มอาสิจัดงานผู้เฒ่าแน่จังนั้นจังนี้นะคะเพื่อที่สิตอบแทนกับข้าเจ้านะคะว่าให้พี่น้องคําว่าให้นะคะให้เล็กน้อยแต่คนที่เขารับน่ะมันยิ่งใหญ่นะคะจิตที่เราอยากให้นะมันจะดีกว่าจิตที่เราอยากได้ได้จิตที่เราอยากได้นี่เฮากระวนกระวายเฮาบ่มีความสุขดอกเฮาอยากได้เฮาอยากได้นั่นอยากได้นี่บ่ว่าแค่อยากได้ของแฟนตัวเองอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสังเกตเบิ่งว่าถ้าสมมุติว่ามื้อนึงเนาะอันนี้ไอ้ว่าให้เห็นภาพเฮาไปวัดแล้วบัดนี้เฮาอยากได้ของสิ่งนั้นอ่ะเฮาคิดว่าโอ๊ยไผสิเอาไปก่อนบ่เนาะยังได้ขนมหม้อแกงเด้เจ้าสิเอาไปก่อนบ่เนาะแบบนี้นะเฮาอยากได้เฮาก็วนก็ว่าเฮาอยากได้เฮาอยากได้สิ่งๆนั้นแต่เฮาคิดว่าเออให้ข้าเจ้าไปข้าเจ้าอยากกินกว่าเฮาเฮาบ่อยากได้ถ้าสมมุติเขาให้เฮาก็โอเคมันก็สิบ่เป็นทุกข์นั่นแหละค่ะจิตใจของไอ้มันก็เลยอยากให้มากกว่าที่อยากที่จะรับนะคะบ่ว่าสิให้น้องโบน้องเกณฑ์ให้ทุกๆคนให้คนในครอบครัวให้เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ไอ้คิดที่อยากจะให้นะมีน้องผู้หนึ่งเนาะเพิ่นขายของนี่แหละเพิ่นบ่มีเงินซื้อของให้ลูกเพิ่นเพิ่นขออายอายให้นะคะแต่ถ้าสิมาขอแบบคือแบบเม่นขอเงินขอทองนี่อายบ่ให้แต่ว่าอายสิถามเหตุผลอายก็จะให้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะเฮ็ดให้อายเป็นคนที่คิดที่จะให้มากกว่าที่จะรับคือไอ้ให้เฮ็ดพี่น้องนี่แหละนะคะอายก็บ่ได้คิดอีหยังหลายขอแค่เอออายคนเมื่อค่าส่งรอบก่อนค่าส่งก็เกือบ 4,000 เนาะค่ะเป็นใหญ่ส่งกลับไปเวลาที่ไอ้ส่งให้พี่น้องกับพี่น้องก็แค่จ่ายค่าส่งให้อายก็สำหารอายอยากแบ่งปันสำหารหนึ่งไอ้บ่ได้คิดอีหยังมากมายจ้ะนั่นแหละเพราะว่าอย่างไอ้คือว่าไปนั้นทุกคนในโลกใบนี้นะคะทุกคนหลายๆคนที่อยากช่วยเหลือคนอื่นแต่ช่วยเหลือไม่ได้ด้วยสถานการณ์ไม่ว่าอะไรหลายๆอย่างนะแต่มันซ่อยบ่ได้แต่เฮานี่มีโอกาสช่วยทำไมเราจะไม่ช่วยนะคนที่ถึกซ้อยน่ะมีบุญวาสนาแล้วแต่คนที่ช่วยมีบุญวาสนามากกว่านะคะถ้าคิดอยากให้ให้เลยไม่ต้องคิดหลายนะเล็กน้อยก็ให้ไปเลยดีกว่าคิดอยากได้โอ้อยากได้นั้นของผู้นั้นเด้ผู้นี้เชิญฮอดคอยบ่จังนั้นบ่ต้องคิดเด้อนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยอยู่กับพ่อใหญ่นี่บ่ได้คิดอีหยังบ่ได้ฮู้ว่าเพิ่นมีเงินเท่าใดสุดท้ายกูสิได้หยังกูสิได้หยังจากไผบ่ได้คิดมีความสุขแล้วคู่มื้อนี้
นะคะสำคัญเลยโอเคเดี๋ยวสิเฮ็ดข้าวผัดให้พ่อใหญ่เนาะเดี๋ยวก็สิพาพี่น้องไปเลาะในเมืองมื้อนี้บ่ได้ไปโคดจำมื้ออื่นก็เดินทางอีกประมาณ 2-300 กิโลนะคะทุกคนกินกาแฟแก้วที่2แล้วก็สิไปล้างหน้าแต่งหน้าคนที่ติดตามไอมาแต่แรกเนาะนี่ก็ย่างเข้าปีที่5ที่ไอเฮ็ด YouTube เขาคงสิแพงในตัวตนที่ไอเป็นไอเป็นจังได๋เป็นจังคั่นเลยนะไอเป็นเลยไอเอาตัวตนเจ้าของนี่ไปเฮ็ด YouTube เลยนะคะแล้วพี่น้องก็สิเห็นว่าเด็กน้อยผู้นี้มันบ่เฟกมันบ่ตั๋วอีหยังประมาณนี้นะมันโอเคประมาณนี้เพิ่นก็เลยถึกสตาร์นําอายเนาะคือเมื่อนั้นคือกันเมื่อนั้นน่ะที่พ่อใหญ่เพิ่นพาไปซื้อของอยู่อีเกียนะเพิ่นอยากพาไปนานแล้วแหละแต่ว่าไอยังบ่อยากไปเนาะเพราะว่ามันเข้าไปในเมืองก็30 40โลไอก็เลยยังบ่อยากไปแต่เมื่อนั้นบรรยากาศมันฝนตกพ่อใหญ่บอกโอเคเดี๋ยวเฮาไปเนาะเพิ่นก็ให้เงินไอไป 2,000 2,000 โครนนี่ก็ประมาณ 7-8,000 นี่แหละแล้วไอก็พาเพิ่นที่ไปกินข้าวอยู่อีเกียนไอก็เป็นคนจ่ายนะคะก็3 400ไอก็เหลืออยู่ 1,500 ในการซื้อของนะหลังจากนั้นไอก็ไปซื้อพวกเคเบิ้ลไปนั่นไปนี่ก็เหลืออยู่700กลับมาไอก็ไปซื้อเกือบผ้าใบเนาะผ้าใบมักใส่เกือบผ้าใบหั่นน่ะพี่น้องอาจสิมาซื้ออยู่ฝรั่งเศสหรือกลับไปซื้ออยู่ไทยอยู่ในโรบินสันประมาณนี้นั่นนะคะไอถึงบอกว่าบางเทื่อเนาะสิ่งที่พ่อใหญ่มานี่ไอบ่ได้เคยขอเลยเพราะว่า1ไอสิบอกว่าเมื่อ1ที่เฮาหาเงินเองได้การที่เฮาสิแบกมือขอผู้ชายบ่จําเป็นแต่ว่าพอเฮาบ่ขอนี่ผู้ชายเขาสิคิดฮอดใจเฮาเองนะคะนานๆมันสิซื้อของจังคืออายนี่นานๆมันสิซื้อของซินะให้มาซะแบบนี้เพิ่นก็ให้เนาะเพราะว่า1คือเพิ่นซื้อให้เฮากินคุมื้ออยู่แล้วยังสิมาขอเงินเพิ่นมันบ่แม่นจ้ะไอคิดว่าแบบหั่นเด้อแต่ก่อนน่ะอายก็บ่ได้คิดดอกจ้ะไอคิดแต่ว่าซื้อก็ซื้อแหละเนาะซื้อของกินก็ซื้อของกินเธอเอาฉันมาเป็นภรรยาเป็นเมียเธอก็ต้องดูแลเงินในการช้อปปิ้งก็อีกอย่างนึงเงินในการดูแลฉันก็อีกอย่างนึงเงินในการดูแลพ่อแม่ฉันก็อีกอย่างนึงแต่พอว่าเฮาใหญ่มาแล้วมันอยู่นํากันนานแล้วสุดท้ายเงินทองน่ะแค่เราไม่เดือดร้อนถ้าถามว่าสําคัญมั้ยเงินสําคัญมากทุกคนอย่าสิว่าเงินบ่สําคัญบ่มีเงินก็อยู่ได้อย่าสิว่าจ้ะบ่มีเงินนี่จะทุกข์เครียดละบ่มีความสุขละอย่าสิว่าว่าเงินแม่สําคัญเงินสําคัญมากแต่คืออาพวกอานี่บ่ได้มีเงินหลายแล้วก็บ่ได้แบบว่าอยู่ในกลุ่มที่บ่มีเงินเลยก็คือฐานะพอที่สิไปใส่ได้ก็เลยบ่ได้คิดว่ามื้อกินหยังมื้อเฮ็ดหยังมื้อไปใส่เอาเงินอยู่ใส่เติมมันบ่ได้คิดตรงนั้นพวกอาก็เลยมีแต่รอยยิ้มนะคะทุกคนจ้ะนั่นแหละค่ะไปไปพัดข้าวผัดว่าดุแล้วแข่วบ่ได้เป่งเหม็นแข่วข่อยอยู่บ่ข้าวผัดนะคะมิสเตอร์ชองเปียบอกว่า you not make me feel right from long time okay yes ไปกินครับสวัสดีครับพี่น้องชาวมื้อนี้เมนู fried rice and salmon for two person ไอ้ปลากินข้าวก่อนนะคะไอ้แกงเห็ดจ้ะแกงเห็ดนางรมแกงเห็ดรวม andอร่อยอร่อยมากพี่น้องจ้าน้องพี่น้องจ้า It's a bit cold to eat outside today to have wind but มันเย็นเพราะว่ามันมีลมมันติดแม่น้ำนะมันบ่มีแนวบังอร่อยมั้ยป้า Très bon เดี๋ยวให้คุณป้ากินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวไอจะแต่งตัวแล้วเราไปกินแกงเห็ดนะไอ้ก็อุ่นข้าวเหนียวพร้อมข้าวเหนียวเรือจากรุสวิก้าแหละบ่กล้าทิ้งเพิ่นเหลือกําปั้นนึงนี่แหละพี่น้องกินให้มันหมดแล้วก็ไอ้ก็เหลือข้าวผัดคือกันเดี๋ยวสิพากันเข้าในเมืองเนาะค่ะเนาะมื้อเดินทางต่อ200กิโลมั้งโอเคพี่น้องจ๋า I will let คุณป้า eating now ค่ะบ๊ายบายซักผ้าเสร็จแล้วแล้วเพิ่นก็มาเฮ็ดเองจ้ะพ่อใหญ่นะเพิ่นบ่เคยเรียกร้องหยังจากอายเลยเด้อจ้ะอยู่กับเพิ่นอยู่ด้วยความสบายใจอีหลีค่ะนะคะทุกคนไปเดี๋ยวไอซีพาพี่น้องไปกินแกงเฮ็ดเนาะสวัสดีอีกรอบพี่น้องมาเดี๋ยวมากินข้าวกับอายบ่มีแก้วมื้อนี้นะข้าวเหนียวมีซํานี้บรรยากาศหนาวเย็นต้องไปแล้วแหละอยู่ไม่ได้ตรงนี้มืดไปแล้วจ้ะพ่อใหญ่จอบเบิ่ง
มันเหนือฮอดหนาวๆแบบนี้แกงเห็ดฮอดๆซอยได้หนาวไวฮะเป็นนี ยังบ่อิ่มเลยจ้ะอุ่นไว้ปิดไว้เย็นไว้คั่วไข่แซ่บแซ่บใส่แครอทเผ็ดนางลมอาแสแข็งมาคำใหญ่มันปูแซ่บยายคอยป้อนเจ้าวันนี้มีรถแค่คันเดียวเข้ามาเหยียบเงาขนาดหมดแล้ววาเคชั่นหมดแล้วสุดท้ายจำเอาจะมาชิมมั้ยมื้อนี้นะฟ้าวกินฟ้าวไปจะไปซื้อของหนาวอิ่มแล้วนะคะทุกคนจ๋าสำหรับวันนี้เนาะไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีให้ไอ้เสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย